คุณผู้ชมครับมีน้ําท่วมนะครับที่เขาใช้คําว่าขนาดเท่ากับซินามิถลม่มลิเบียนะครับรบแล้วก็ตอนนี้คาดการกันแล้วก็กังวลกันมากๆก็คือว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตที่ยอดสูงถึง2,000 0คนเลยทีเดียว2,000 0คนนะคุณผู้ชมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่ลิเบียเนี่ยมันมีฝนตกหนักแบบเหมือนพายุมันเข้าอ่ะ พายุเข้าหนักมากเลยนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยด้วยความที่ปริมาณน้ําฝนมันเยอะนะครับมันก็เลยทําให้เขื่อนเนี่ยมันแตกถ้าดูในแผนที่ตรงนี้นะครับที่เห็นเป็นวงสีม่วงแล้วก็ข้างในเป็นสีแดงเนี่ยอันนั้นก็คือพื้นที่ที่น้ำเนี่ยมันทะลักเข้าไปนะครับมกัก็ก่อให้เกิดความเสียหายซึ่งมผมนั่งติดตามแล้วก็นั่งฟังแทบจะทุกสื่อใช้คำเดียวกันว่าคำนี้มันก็รุนแรงนะคือ,อเหมือนคลื่นศพ Oh. ถูกพัดมา um. กับน้ำนะครับแล้วก็คือแบบก็แน่นอนก็มีไหลลงไปในทะเลแล้วก็ท้ายสุดแล้วเนี่ยก็คือศพ <Ding. S 2> ของผู้ที่ที่เสียชีวิตเนี่ยก็ก็ก็กลับขึ้นมา um. ตรงชายหาดก็มีด้วยเหมือนกันนะครับคือมันรุนแรงมากคุณผู้ชมตอนนี้ก็กําลังลําบากกันหนักมากๆเลยแล้วก็ลิเบียเราก็น่าจะทราบกัน อยู่แล้วนะครับว่าก็มีประเด็นเรื่องของอสงครามรภายในของเขาด้วยนะครับแล้วก็การที่จะได้รับการช่วยเหลือจากนานาชาติเนี่ยนี่ก็มันก็จะเข้าถึงได้ได้าไดยากมากมด้วยนะครับหนักจริงคุณผู้ชมคือนอกจากจะเจอเรื่องของสงครามภายใน<า>ยข้างในใ<ช>แล้วเนี่ยนะครับก็มีเรื่องนี้ด้วยนะครับ